ทศกาลชุด Fascinating Science หรือหลงไหลได้วิทย์นะคะก็ถือเป็นนิทรรศการที่มีความน่าสนใจมากนะคะนอกจากจะมีการออกแบบที่ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่ายนะคะสามารถจัดแสดงที่ไหนก็ได้เรามองว่าเนื้อหาสาระของนิทรรศการเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกระบวนการคิดจะทำให้เราเนี่ยได้ฝึกวิธีการคิดของเรานะคะแล้วก็ให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบไฮไลท์ที่อยากจะแนะนำแล้วก็คิดว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะมีอย่างชิ้นงานที่เรียกว่า Amaze นะคะหรือว่าปริศนาเข่าวงกตหรืออย่างอีกชิ้นงานก็เรียกว่า Balancing Balls นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างสมดุลในการเลี้ยงลูกเหล็กนะคะให้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือ Crazy Cube ค่ะทำยังไงให้ต่อเป็นรูปทรงต่างๆได้โจทย์เหล่านี้เราเรียกว่าเป็น challenge นะคะหรือว่าเป็นความท้าทายซึ่งก็เชื่อว่าไม่ได้เหมาะเฉพาะกับเด็กอย่างเดียวนะคะเด็กก็คงสนุกผู้ใหญ่ก็สนุกได้นะคะวัยรุ่นก็สนุกได้และที่สำคัญคือถ้ามากับคุณปู่คุณย่านะคะก็เชื่อว่าเกมเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราได้ท้าทายฝึกสมองเล่นทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะไปด้วยกันทั้งครอบครัวค่ะ So as part of this year's 70th anniversary of bilateral relations between Thailand and AustraliaThe Australian Embassy is really happy to support a collaboration between Questacon, which is Australia's National Science and Technology Centre, and Thailand's National Science Museum, to bring this amazing exhibition here to the street Ratchada. It's an array of exhibitions that children between 8 and 14 years old ideally can come down and play and interact with science.This exhibition was also at the Thailand Science Fair earlier in August, and it's now moved here for the whole month of September. So hopefully you can come down and enjoy with your children the exhibitions for free. นิทรรศการ Fascinating Science จาก Questacon Australia นะคะมาอยู่ที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. The Street รัชดาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะเป็นโอกาสดีของพวกเราแล้วไม่ต้องไปถึงออสเตรเลียก็สามารถจะมาสนุกกับนิทรรศการพิเศษชุดนี้ได้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะรวมทั้งโรงเรียนต่างๆนะคะได้พาเยาวชนของเรานะคะมาเรียนรู้มาสำรวจนะคะมาค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นนะคะไปด้วยกันอย่าพลาดนะคะเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ